วดีค่ะคุณผู้ชมค่ะฟูตามิน่ามีพายแบบไต้หวันออกเพิ่มอีก2รสชาติเลยนะคะโอ้โห2รสชาติมีอะไรบ้างครับเนี่ยรสชาติแรกนะคะคุณผู้ชมเป็นพายทุเรียนไข่เค็มแบบไต้หวันค่ะคุณขาแป้งบางเนื้อละเอียดสีเหลืองทองใส่ไส้ทุเรียนกวนที่เรียกได้ว่าหวานกำลังดีที่สำคัญไส้เนี้ยพรีเมียมมากๆเพราะใส่ไข่แดงเค็มชิ้นโตๆเข้าไปกินแล้วเข้ากันรสชาติกลมกล่อมมากๆตัวที่2นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยค่ะเป็นพายสตรอเบอรี่แบบไต้หวันค่ะเนื้อแป้งบางละเอียดสีชมพูอ่อนหอมกลิ่นโนยมากๆใส่สตรอเบอรี่กวนเองนะคะรสชาติหวานอมเปรี้ยวบรรจุลงในพิมพ์สี่เหลี่ยมพอดีคำหอมอร่อยมากๆเลยและไม่พูดไม่ได้รสเนี้ยเป็นรสออริจินอลเลยค่ะเป็นรสชาติแรกของเรานะคะเป็นสับปะรดแบบไต้หวันค่ะเป็นพายชิ้นสี่เหลี่ยมเหลืองทองเช่นกันแป้งพายสีทองแบบไต้หวันแท้ๆแป้งบางเนื้อละเอียดหอมกลิ่นนมกลิ่นเนยเพราะเราใช้เนยแท้ๆเลยคุณผู้ชมไส้สับปะรดของเรานะคะเป็นสูตรพิเศษค่ะคุณผู้ชมใช้สับปะรดพันปัตตาเวียพิถีพิถันในการกวนเองจนได้ที่ได้ไส้ที่เหนียวนุ่มหวานน้อยใส่ลงในพิมพ์สี่เหลี่ยมพอดีคำสูตรต้นตำรับแบบไต้หวันแท้ๆเลยค่ะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะอนานาจะสาธิตวิธีการห่อไส้พายสับปะรดแบบไต้หวันให้ดูอันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงหน้านานาเนี่ยนะคะไม่เหมือนตัวสับปะรดกวนที่วางขายตามท้องตลาดอันนี้เป็นสับปะรดกวนที่คุณแม่กวนเองค่ะคุณอันนี้ยืนยันเลยว่าเขากวนเองจนกระทั่งได้เนื้อสับปะรดเนียนๆแบบเนี้ยมาจากสับปะรดหุ่ยกวนหลายชั่วโมงมากๆคือต้องบอกว่าความพิเศษของสับปะรดเนี่ยถ้าเป็นกวนเองแบบนี้ฮะคือมันจะไม่ได้เหนียวแบบอะไรอย่างนั้นเนาะแล้วเราไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปใช่มันจะมีความเนียนความนุ่มครับเวลาทานแล้วกินคู่กับตัวแป้งพายแบบไต้หวันสูตรของอาจารย์เมย์แบบนี้มันเข้ากันดีมากๆครับแล้วเราหยิบให้คุณดูนะคุณดูสิแป้งก้อนเท่านี้ไส้ก้อนเท่านี้มันใกล้กันมากขนาดกัดเข้าไปคำไหนก็ต้องเจอแน่นอนอะอยากจะบอกคุณว่าโอ้โหทุกคำหนุบหนักมีตัวไส้สับปะรดแน่นๆเลยอ่ะเวลาใส่ไส้เข้าไปเนี่ยนะคะเราก็จะต้องกดแป้งของเราแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใส่ไส้ลงไปแล้วก็ห่อเนี่ยหลังจากห่อเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะเอาตัวไส้ของเรากับแป้งเนี่ยนะคะใส่ลงไปค่ะในตัวพิมพ์ของเรานั่นเองนี่นะคะปั่น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 จากนั้นก็กดลงไปในพิมพ์ใส่ลงไปแล้วก็กดก็จะได้ตัวพายสับปะรดของเราอ่ะนำเข้าเตาอบหลังจากอบออกมาเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวพายสับปะรดแบบนี้นั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าขนมตัวใหม่นะครับราคาก็พิเศษสุดๆนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลย1กล่องนะครับราคา780บาทนะครับที่สำคัญนะฮะมีทั้งหมด16ชิ้นจุกๆเลยซื้อไปแล้วนะครับสามารถเก็บแช่เย็นได้นะครับอุณหภูมิไม่เกิน3องศานะครับนานได้1เดือนเลยนะครับนอกเหนือจากความอร่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเรื่องแพคเกจจิ้งก็สำคัญนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเราใส่ใจมากๆเลยนะสังเกตนะครับ1กล่องเนี่ยมี16ชิ้นแบบนี้แต่ละชิ้นนะครับห่อสวยงามนะครับมีพลาสติกหุ้มอย่างดีที่สำคัญติดสติ๊กเกอร์การันตีความอร่อยฟรุตตามิน่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบนี้อร่อยทุกชิ้นแน่นอนนะครับที่สำคัญเลยเราอยู่ในกล่องโลหะแบบนี้นะครับขนส่งง่ายสะดวกสบายนะครับที่สำคัญดูมีมูลค่าแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกับพายแบบไต้หวันทั้ง3รสนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไข่เค็มสตรอเบอรี่แล้วก็สับปะรดนะครับ1กล่องแบบนี้16ชิ้น780บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยแหละครับ